สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายค่าศีรษะจำนวน9ตัวนะครับมาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันเป็นการทดสอบแสงตัวอย่างแสงนะครับเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังหาไฟฉายคาดหัวอยู่ก็จะได้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจนะครับสำหรับสถานที่ในวันนี้ก็คือบริเวณด้านหลังของผมนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังผมตรงฝั่งขวามือนะครับโซนนี้จะเป็นเหมือนกับกำแพงต้นไม้นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้เป็นฉากรับแสงสำหรับการทดสอบแบบแสงกว้างนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือผมจะทดสอบแบบแสงพุ่งไกลนะครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนั่นก็คือตรงบริเวณยอดมะพร้าวตรงโน้นนะครับน่าจะสักประมาณ100ถึง150เมตรโดยประมาณนะครับเราก็จะมาทดสอบกันส่วนไฟฉาย9รุ่นนะครับจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไล่ดูไล่ทดสอบกันทีละรุ่นนะครับพร้อมทั้งบอกกับสเปคคร่าวๆของเขาตอนนี้เรารอให้สภาพแวดล้อมแสงพระอาทิตย์มืดสนิทก่อนเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ทุกคนดูนะครับนี่คือแสงธรรมชาติครับจากนั้นผมจะเปิดเลยไปที่เทอร์โบของเขาครับนี่คือแสงเทอร์โบนะครับผมส่องให้ดูมุมกว้างก่อนนะก็คือฉากลับก็คือเป็นฉากต้นไม้กำแพงต้นไม้ด้านหลังนะครับแสงกว้างของเขาที่ทำได้ก็ประมาณนี้นะครับแสงสกาย L1 ไฟฉายคาดศีรษะนะครับเขาตัวนี้เขาทำมาสำหรับวิ่งเทลนะครับซึ่งก็เน้นเบาแต่ว่าแสงที่ได้ก็ไม่ธรรมดาครับจากนั้นผมลองส่องไปที่ตัวต้นมะพร้าวนะครับแสงที่ได้ส่องกับไม่ส่องนะให้ทุกคนเห็นชัดๆผมเอาแสงลงครับจากนั้นยกขึ้นแสงก็น่าจะส่องถึงอยู่นะครับแต่ว่าก็เบาบางนะครับแสงระดับเทอร์โบของเขาที่800ลูเมนแต่ว่าในภาพมุมกว้างที่ไม่เกินประมาณ10 20 30เมตรนี่เขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับนี่คือตัวแสงสกาย L1 ครับผมเอาแสงลงอีกครั้งนึงจากนั้นก็ยกขึ้นนะครับให้ทุกคนเห็นแสงธรรมชาติก่อนยกขึ้นอีกทีแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัว Zen Sky L1 เป็นไฟฉายตัวแรกนะครับผมจะไล่จากค่าความสว่างสูงสุดตั้งแต่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดก็ค่อยไล่ไปทีละตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันว่าจะเป็นตัวไหนครับตัวต่อมาครับทุกคนก็จะเป็นเจ้าตัว Olight P-Run Mini นะครับตอนนี้ผมเดินมาที่จุดที่ผมมาร์กไว้แล้วคราวนี้ผมก็จะเปิดแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยนะครับเรามาดูแสงกว้างกันนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับที่1000ลูเมน Olight P-Run Mini นะครับผมใส่ให้ดูมุมกว้างนะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะที่ระดับ1000ลูเมนนะครับในระยะนี้ส่องให้ทุกคนดูช้าๆนะครับขออนุญาตใช้เป็นมือถือแทนคาดหัวนะครับมันจะได้เห็นลำแสงที่ชัดเจนแล้วก็ควบคุมคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคคราวนี้ผมจะส่องไปที่ต้นมะพร้าวนะครับแสงค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับผมเทสให้ดูอีกทีนึงโดยการเอาลงครับปิดแสงไปเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้จากนั้นไปที่เทอร์โบส่องไปใหม่นะครับที่ต้นมะพร้าวให้ทุกคนดูชัดๆว่าแตกต่างกันไหมแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเลื่อนลงมาตรงใกล้ๆหน่อยก็จะทำแสงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับต้นมะพร้าวชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับประมาณ100ถึง150เมตรนะครับโอไลท์พีรันมินิ 1,000 ลูเมนนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาส่วนรายละเอียดต่างๆระยะ2อะไรเดี๋ยวผมขึ้นที่ใต้คลิปให้นะครับเป็นตัวอักษรให้เอาแสงลงอีกทีหนึ่งครับเป็นแสงธรรมชาติประมาณนี้จากนั้นยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งOlight P-Run Mini นะครับจากทาง Olight ก็เพิ่มมาจากตัวแรกที่800ลูเมนมาเป็น 1,000 ลูเมนนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะคือตัวไหนสว่างเท่าไหร่มาดูกันครับตัวต่อมาครับจะเป็น Zen Sky HS3R นะครับตัวนี้สว่างสุดที่1,000ลูเมน1,100ลูเมนนะครับก็สว่างเพิ่มขึ้นมาคราวนี้ผมจะเปิดแล้วนะครับผมมาลงก่อนจากนั้นยกขึ้นครับไปที่เทอร์โบของเขาเลย 1,100 ลูเมนแสงที่ได้สวยงามมากครับในมุมกว้างนะครับผมใส่ให้ดูฉากรับแสงของเราเป็นเหมือนกำแพงต้นไม้เลยนะผมส่องให้ดูชัดๆนะครับช้าๆแสงที่ได้เกลี่ยแสงนวลตามากครับ
ระยะส่องไกลของเขาประมาณ135เมตรนะครับสว่างสูงสุดที่ 1,100 ลูเมนผมลองไปที่ต้นมะพร้าวครับเราจะเห็นความแตกต่างผมมองด้วยตาเปล่าแสงตกกระทบชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนว่าส่องถึงนะก็ประมาณนี้ครับคราวนี้มาดูมุมกว้างอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้พอเริ่มมาที่ 1,100 ลูเมนนี่แสงดีมากๆเลยนะครับสว่างแล้วก็แสงสวยมากผมจะยกไฟลงนะครับยกไฟลงแล้วก็มาเปิดให้ทุกคนดูใหม่อีกทีนึงนี่คือแสงธรรมชาตินะครับยกขึ้นมาอีกทีนึง HS3R เขาจะทำการไล่ระดับแสงนะครับมันเข้ารัดเทอร์โบไม่ได้ใช่จากนั้นไปเทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบซึ่งก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวสายให้ดูช้าๆอีกทีนึงนะครับ 1,100 ลูเมน135เมตรระยะส่องแล้วก็ไปดูต้นมะพร้าวอีกทีนึงครับสวยงามครับส่องถึงแน่นอนแล้วก็กระจายแสงได้ดีมากครับเป็นอีกตัวที่น่าสนใจครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันตัวนี้ 1,100 ลูเมนครับตัวถัดมาจะกี่ลูเมนจะเป็นรุ่นไหนมาดูกันครับตัวต่อมาจะเป็นแซนสกาย L2 นะครับตัวนี้ 1,300 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลเพิ่มขึ้นมาที่176เมตรนะครับผมจะเร่งไปที่เทอร์โบให้ทุกคนดูนะก่อนอื่นเอาแสงลงก่อนครับนี่คือแสงธรรมชาติที่ยังไม่เปิดไฟนะครับผมปิดไปเลยปิดไปก่อนนะครับจากนั้นผมจะเปิดที่เทอร์โบเลยนะเขารัดเทอร์โบได้โดยการดับเบิลคลิกนะครับนี่คือแสงเทอร์โบครับ 1,300 ลูเมนของเขาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่องมาทางซ้ายก่อนแล้วก็มาทางขวานะครับส่องมาตรงกลางครับแสงที่ได้ดีมากๆนะครับกระจายกว้างแล้วก็ไปที่ต้นมะพร้าวครับก็ส่องถึงชัดเจนนะครับเห็นต้นมะพร้าวเห็นแสงตกกระทบนะครับผมจะเอาแสงลงก่อนให้ทุกคนดูนี่คือแสงธรรมชาตินะครับผมพยายามจะหลีแสงลงผมจะไล่แสงให้ดูเลยนะครับนี่คือแสงโลนะครับมีเดียมไฮจากนั้นผมดับเบิลคลิกไปที่เทอร์โบนะตัวนี้ไล่แสงก็ได้เข้ารัดที่เทอร์โบก็ได้นะครับก็ให้ทุกคนได้ดูกันตัวไหนรัดได้ผมก็จะรัดให้ดูอันนี้ก็คือไล่แสงให้ดูก่อนแสงสกาย L2 นะครับออกแบบมาสำหรับการวิ่งเทลซึ่งก็จะมีน้ำหนักที่เบาแต่ว่าแสงที่ได้นั้นก็ผมว่าใช้งานประจำวันได้เลยนะครับก็คือแสงตัวอย่างให้ทุกคนดูเลยกว้างกระจายแสงดีมากๆครับนวลตามากๆต้นมะพร้าวอีกทีนึงครับโอเคครับสำหรับแสงสกาย L2ไฟฉายที่ออกแบบมาสำหรับวิ่งเทลนะครับ 1,300 ลูเมนระยะส่องไกล176เมตรแต่ว่าเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปกันว่าจะเป็นรุ่นไหนตัวต่อมาจะเป็น Z-Sky HS5R นะครับตัวนี้ 1,300 ลูเมนเท่ากับตัวเมื่อกี้ครับแต่ว่าระยะส่องนั้นจะอยู่ที่200เมตรก็คือเพิ่มมานะครับแสงที่ได้ผมจะเปิดไปที่เทอร์โบเลยอ่ะผมเอาลงก่อนแสงธรรมชาตินะครับจากนั้นยกขึ้นมาเปิดที่เทอร์โบครับ 1,300 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเขาเพิ่มระยะส่องมาที่200เมตรนะครับผมลองไปที่ต้นมะพร้าวก่อนโอ้ชัดเจนมากครับที่ระยะส่อง200เมตรนี่คือจะชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะต้นมะพร้าวนั้นประมาณ100ถึง150เมตรนะก็เหลือๆครับคราวนี้มาดูแสงกว้างของเขาต่อครับแสงกว้างที่ได้ครอบคลุมกระจายแสงนะครับแล้วก็ให้แสงในแบบที่นวลตานะครับไม่สวะไม่จ้าเกินนะครับเกลี่ยแสงค่อนข้างดีก็คล้ายๆกับทุกตัวที่ผ่านมานะครับทุกตัวที่ผ่านมาก็คือเขาจะเป็นแนวแสงแบบกว้างแล้วก็กระจายแสงนะนี่ครับตัวแสงสกาย HS5R 1,300 ลูเมนครับระยะส่อง200เมตรแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกตัวที่ทดสอบวันนี้เป็นไฟฉายคาดหัวคาดศีรษะนะครับแต่ว่าผมใช้มือถือจับเพื่อที่จะคอนโทรลแสงแล้วก็ให้ทุกคนเห็นมุมแสงที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงนั้นจะใช้มือถือก็ได้หรือคาดหัวก็ได้นะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนี่ครับมุมกว้างจากนั้นไปที่มุมไกลสว่างใช้ได้เลยนะผมจะ
เอาแสงลงให้ดูก่อนนะครับนี่คือแสงธรรมชาตินะครับจากนั้นเดี๋ยวผมไล่ระดับแสงให้ดูนะอันนี้เข้าเทอร์โบทันทีไม่ได้นะครับต้องไล่แสงโลครับมีเดียมครับไฮครับจากนั้นเทอร์โบครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ส่องต้นมะพร้าวให้ดู 1,300 ลูเมนนะครับเซนสกาย HS5R ทำแสงได้ค่อนข้างดีเลยจะมีตัวที่สว่างกว่านี้ไหมตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นตัวไหนนะตัวต่อมาครับจะเป็นตัวเซนสกาย HS6R นะครับซึ่งตัวนี้เขามีความพิเศษก็คือเขามีแสงพุ่งและก็แสงกว้างซึ่งเขาเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับเปิดเดี่ยวๆก็ได้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือแสงแบบกว้างของเขานะครับผมจะเอาลงก่อนจากนั้นยกขึ้นครับผมจะไล่แสงให้ดูเลยนะแสงแบบกว้างโลครับมีเดียมแล้วก็ไฮครับนี่คือแสงแบบกว้างนะแสงแบบกว้างอย่างเดียวนะครับสเปคแสงของเขานั้นจะอยู่ที่ 1,000 ลูเมนครับระยะส่องไกล63เมตรก็ให้ทุกคนดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะปิดแสงกว้างไปเลยผมจะเปิดที่แสงพุ่งนะครับแสงพุ่งของเขานั้นตามสเปคครับ 1,400 ลูเมนแล้วก็ส่องไกล170เมตรนะครับผมจะไล่แสงให้ดูโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับ 1,400 ลูเมนนี่คือแสงพุ่งของเขานะครับผมส่องให้ดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แล้วก็พอส่องไปต้นมะพร้าวนี่ชัดเจนมากนะครับนี่คือแสงพุ่งจากนั้นผมจะไปที่แสงพุ่งและแสงกว้างเปิดพร้อมกันนะครับเราจะได้ความสว่างเพิ่มขึ้นมาแสงพุ่งเปิดอยู่แล้วนะครับ 1,200 ลูเมนจากนั้นผมเปิดที่แสงกว้างครับนี่คือตัวแสงกว้างนะครับ 1,400 ลูเมนได้แสงที่เพิ่มเข้ามาได้ทั้งความพุ่งและก็ความกว้างนะครับก็เป็นไฟฉายที่มีความอเนกประสงค์ขึ้นมานะจะเปิดกว้างอย่างเดียวก็ได้พุ่งอย่างเดียวก็ได้หรือพุ่งกว้างแบบที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับความสว่างรวมอยู่ที่ 1,400 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่170เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ผมลองเอาแสงลงนะครับเอาแสงลงจะเป็นแบบนี้จากนั้นยกขึ้นนะครับให้ทุกคนดูชัดๆเลยก็จะเป็นแบบนี้ไปที่ต้นมะพร้าวไม่ใช่ปัญหาครับระยะแค่นี้เองตัว Sand Sky HS6R นะครับเป็นแสงพุ่งและกว้างแล้วก็เปิดพร้อมกันได้ก็ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าตัวที่ผ่านมานะแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดรวมนั้นก็คือ 1,400 ลูเมนก็คือตัวที่ตอนที่ผมกำลังเปิดอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนไฟฉายตัวต่อมาครับเป็นโซเฟิร์น SS42 นะครับค่าความสว่างรวมของเขาสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 2,100 ลูเมนนะครับระยะส่องไกลสุด176เมตรนะครับแต่ว่าเขามีความพิเศษก็คือมีแสงพุ่งอย่างเดียวแสงกว้างอย่างเดียวแล้วก็แสงพุ่งและกว้างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือแสงพุ่งอย่างเดียวนะครับผมจะเร่งไปที่เทอร์โบเลยผมเอาลงก่อนนี่คือแสงธรรมชาติจากนั้นไปที่แสงพุ่งที่เป็นระดับเทอร์โบ 2,100 ลูเมนครับระยะส่องไกล215เมตรแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมให้ดูนี่คือแสงพุ่งอย่างเดียวนะครับจากนั้นไปที่ต้นมะพร้าวสบายชิวๆครับระยะส่องไกล215เมตรของเขาลงมาที่ด้านล่างนะครับสว่างดีมากๆนี่คือแสงพุ่งนะแสงพุ่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกว้างอย่างเดียวนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่แสงกว้างอย่างเดียวโดยทําการทิปเปิลคลิกนะครับกด3ครั้ง1 2 3แสงที่ได้จะเป็นแสงกว้างอย่างเดียวนะครับจากนั้นผมจะเร่งไปที่เทอร์โบให้ทุกคนดูแสงเทอร์โบของกว้างอย่างเดียวนะครับค่าความสว่างก็จะอยู่ที่ 1,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดจะอยู่ที่63เมตรนะครับมีความกว้างนะแบบนี้ครับคราวนี้ที่เขาทำได้ดีมากๆก็คือเปิดพุ่งและกว้างพร้อมกันได้นะครับผมลดระดับแสงลงมาก่อนจากนั้นไปที่แสงพุ่งบวกแสงกว้างนะครับทิปเปิลคลิกก็คือกด3ครั้ง1 2 3
ขาจะเปลี่ยนโหมดนะครับจากนั้นผมดับเบิลคลิกไปที่เทอร์โบนี่คือแสงพุ่งและกว้างนะครับเปิดพร้อมกันเราจะเห็นลักษณะแสงที่ต่างกันชัดเจนนะครับก็คือได้ความกว้างด้านข้างออกมากระจายแสงเกลี่ยแสงได้ดีแล้วก็ได้ความพุ่งเพิ่มขึ้นมาจากโหมดแสงกว้างอย่างเดียวนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ 2,100 ลูเมนนะครับแล้วก็ส่องไกล176เมตรในโหมดเปิดคู่นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเอาแสงลงแบบนี้นะครับให้ดูแสงธรรมชาติก่อนจากนั้นโหมดเปิดคู่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับสำหรับตัวSofern HS42 ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปว่าจะสว่างกว่านี้ไหมตัวนี้ 2,100 ลูเมนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันตัวต่อมาครับจะเป็นไฟฉายจากทางโอไลท์นะครับเป็นตัว PLAN 2ตัวนี้ 2,500 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล166เมตรนะครับผมเอาไฟฉายลงก่อนจากนั้นยกขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่เทอร์โบแสงเทอร์โบของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับแสงที่ได้ออกแนวแสงกว้างนะครับสายให้ดูรอบๆก่อนในบริเวณมุมกว้างนะจากนั้น166เมตรระยะ2ของเขาส่องไปที่ต้นมะพร้าวครับก็เห็นต้นมะพร้าวชัดเจนนะครับสบายสบายโอไลท์ PLAN 2นะครับตัวนี้ผมเอาแสงลงแล้วก็ปิดไปอีกทีนึงจากนั้นยกขึ้นมาที่เทอร์โบนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบเลย 2,500 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับดูมุมกว้างอีกทีนึงจากนั้นไปดูมุมไกลครับประมาณ150เมตรนะต้นมะพร้าวชัดเจนมากแล้วก็กลับมาที่มุมกว้างครับตัวนี้ก็เป็นตัว Olight PLAN 2นะครับ 2,500 ลูเมนแสงออกแนวกว้างเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับที่สว่างสูงสุดค่าความสว่างสูงสุดมากกว่าเพื่อนจะเป็นตัวไหนนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ค่าความสว่างสูงสุดจะมากกว่าเพื่อนนะครับนั่นก็คือ Zen Sky HS7R นะครับสว่างสูงสุดที่ 2,800 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุด186เมตรนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแสงไฟแบบพุ่งของเขานะที่ 1,800 ลูเมนนะครับผมเอาลงก่อนจากนั้นยกขึ้นนะครับผมจะไล่ระดับนะครับตัวนี้เข้าเทอร์โบทันทีไม่ได้ต้องไล่ระดับนะครับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบที่ 2,800 ลูเมนระยะส่องไกล186เมตรนะครับตัวนี้คือแสงพุ่งนะแสงพุ่งแต่ก็มีความกว้างแล้วก็ได้พุ่งนะครับถือว่าเป็นไฟฉายที่ผมคาดหวังที่ผมหยิบใช้บ่อยๆนะครับด้วยลักษณะแสงของเขาต้นมะพร้าวครับชัดเจนมากจากนั้นผมจะทำการเปลี่ยนโหมดเป็นแสงกว้างอย่างเดียวให้ทุกคนดูนะตัวนี้เปิดคู่กันไม่ได้นะครับต้องเปิดเลือกเอาระหว่างพุ่งหรือกว้างนะครับผมเอาแสงลงก่อนจากนั้นยกขึ้นอีกทีนึงในแสงพุ่งนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแสงกว้างโดยการกดสวิตช์นะครับนี่คือแสงกว้างนะครับไล่จากระดับโลจากนั้นไปที่มีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับแสงเทอร์โบแบบแสงกว้างนั้นแสงออกแนวเหลืองๆนวลๆนะครับแล้วก็กระจายแสงได้ดีมากค่าความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่ 2,000 ลูเมนนะครับแสงกว้างก็สว่างเยอะมากครับ 2,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล91เมตรนะครับดูต้นมะพร้าวก็แสงติดปลายต้นมะพร้าวอยู่นิดๆนะครับไม่อาจจะไม่ชัดเจนมากแต่ว่าในระยะใกล้นั้นเขาทำได้ดีมากๆนะครับใช้งานถูกประเภทนี้ก็ใช้งานได้เหลือๆเลยสำหรับเจ้าตัว Zen Sky HS7R ครับ 2,800 ลูเมนกลับมาที่แสงพุ่งอีกครั้งนึงครับซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขานะนี่ครับถึงจะเป็นแสงพุ่งแต่ก็มีความกว้างอยู่นะนี่ไม่แพ้แสงกว้างเลยนะครับแต่ว่าอุณหภูมิแสงนั้นก็จะเปลี่ยนไปครับก่อนหน้านี้คือ 4,000 ลูเมน 4,000 เคลวินนะครับตัวนี้ 6,500 เคลวินอุณหภูมิแสงต่างกันนะระหว่างแสงพุ่งกับแสงกว้างนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับตัว Zen Sky HS7R ซึ่งเป็นตัวที่มีค่าความสว่างสูงสุดมากกว่าเพื่อนในการทดสอบรอบนี้ครับ
ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับใครต้องการชมฟูลรีวิวไฟฉายแต่ละตัวที่อยู่ที่ผมนำมารีวิววันนี้นะครับผมก็ทำฟูลรีวิวไว้แล้วแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปส่วนแหล่งสั่งซื้อนะครับใครสนใจสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูได้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ติดตามว่าคลิปหน้าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนกลุ่มไหนมารีวิวจะรีวิวเดี่ยวๆหรือรีวิวเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกัน